หากคุณต้องการพวงกุญแจที่มีแต่ความชิบหายเราขอแนะนำพวงกุญแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่เต้นเคป๊อปหรือใช้เป็นดาวกระจายกำจัดศัตรูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเดี๋ยวว่าแปลกๆแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดิวะสั่งซื้อวันนี้เลยเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทาง Shopee ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสข้อความอะไรก็ได้หลังพวงกุญแจด่วนมีจำนวนจำกัดสั่งมาแค่นี้รีบๆซื้อกันด้วยนะจ๊ะเอ้า10วินาทีสุดท้ายครับเราจะมาด้วยกันดูกันว่าตัวของนี้จะเป็นยังไงบ้างซึ่งผมคาดหวังนะไปครับโว้ Alan here again from the Wild Rift team ครับผม Thanks to your support I managed to escape from ruination for just a few moments to tell you what's coming up for Wild Rift over the next couple of months We're right in the middle of the Sentinels of Light event. The Black Mist is wreaking havoc across Runeterra. หมอกได้เข้ามาสู่ Runeterra แล้ว ดูฮีโร่ตัวใหม่ของ Sentinel of Light นะครับ Lucian and Senna are embroiled in the most high-stakes battle yet, so we thought they could use some backup. ต้องเพิ่มตัวครับสกินตัวของ Sentinel Aelilia มาครับ Sentinel Vayne ไม่แปลกใจอะไร Sentinel Raven เปิดตัวครับโอเคมาแล้วครับผมแชมเปี้ยนที่เรารอคอยอย่างตัวของอาร์คชานครับไม่ผิดแปลกอาร์คชานเป็นโจรแห่งเซนติเนลจะเข้ามาเอาดูครับนี่คือเกมเพลย์ว้าวเป็นมิดเลนอุ้ยดูดีนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยบล็อกแน่นอนบอกเลยบล็อกแน่ๆอันติตุ้มๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยสกายดาเมจมันเยอะมากจบปุ๊บตายทันทีไอ้เกิดทันทีคาดหวังว่ามันจะแบบไม่ได้อยู่ในกรณีเดียวกับลูเชียนนะให้ลืมทุกคนว่าอาชานี่เป็นเลนการ์นะสกินจะถูกมาเพิ่มครับตัวของมิฟอร์จูนเดเวนแล้วก็เชมาน่าแล้วก็6ตัวละครจะเข้ามาพร้อมกันแล้วนะครับกับกิจกรรมนี้มิลิก PC LR ก็มีการเข้ามาแล้วแล้วก็มีเอาโพสให้เราอ่านข้อมูลต่างๆน่าสนใจครับและที่เหลือล่ะเรามาดูรออะไรจะมาในแพ็ค 2.4 ครับแชมเปี้ยนมาแล้วแชมเปี้ยนตัวที่เปิดมานั่นก็คือแบนครับแบนว่ะมาได้ไงวะวัดเดียวดูดเฮ้ยมาได้ไงเบสซัพพอร์ตเลยครับตัวนี้ใครที่ชอบเป็นเล่นการนะใครที่ชอบเล่นตัวแบบนึกภาพป่ะใครที่ชอบเล่นตัวแบบคอนโทรลหรือว่าแบบเป็นเมดซัพพอร์ตอ่ะนูนมาแล้วลูลูไอ้หมูมูคือหมูมูไม่ค่อยแปลกใจมากแต่เข้าใจว่ามันคงต้องจะมาเพราะว่ามันมีภาพหลุดออกมาแล้วมันหลุดออกมาแล้วไงที่พูดมาเนี่ยนูนูแล้วหมูมูนะลู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 ปากแล้วก็แบนก็เคยหลุดออกมาแล้วเพราะพี่เคยทำข่าวไปแล้วไงแต่โอเคครับมีป่าเข้ามา2ตัวแบบนี้เมตาเปลี่ยนแน่นอนเอ้า3ตัวจริงๆด้วย3ตัวจริงๆด้วยไอเทมใหม่ครับ Solari Charge Critical Strikes With Charge Blade using an ability grants a stack of radiance เก็บสแต็กในการใช้สกิลเพิ่มอัตราการติด Critical Use one of your charges to deal bonus on โอ้ Solari เหรอ With the radiance buffผมไม่เคยเห็นไอเทมนี้เพิ่มการอัตราการติดคริติคอล 50% ฟูลคิคือใครที่เล่นสายคีอ่ะออฟเซอร์ชาร์จเบดดีมากคริสตัลไล
ไอเทมใหม่เกาะครับซูเปอร์เรเชั่นแกเป็นเกาะสะท้อนของสายเมจไอเทมใหม่ครับเกาะสะท้อนสายเมจอันนี้เป็นไอเทมชุดใหม่เลยนะเป็นไอเทมที่ไม่เคยเฮ้ยลิฟต์เอลิชกายมาแล้วชื่ออะไรนะลืมชื่อมันชื่ออะไรนะสักครู่นะครับอะไรเอสเอ็นปกติผมเขาเรียกว่าอะไรนะเอสเอ็นนั่นแหละเอสเอ็นเด็กเอสเอ็นคือมันเอาไว้ออกกับลูเซียนได้ด้วยเอาไว้ออกกับคอกีพวกแบบเอสเลียวก็ออกได้ใช่ใช่คือน่ากลัวมากมีอีกเหรออันนี้จริงๆเป็นไอเทมที่ไว้ใช้เล่นคู่โว้โว้ใช้สกิลโอ้ my god มาเรื่อยๆเลยว่ะดูดีครับชอบการที่เขาเอาไอเทมใหม่เข้ามาโอ้เมตาเปลี่ยนแน่นอนครับ 100% บอกเลยเมตานี้เป็นเมตาที่สนใจอ้าวระบบแรงครับAsset Lever โอเค 2.4 we're making some significant changes to ranked play Ranked play ตอนนี้อ่าฮะจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอ่าฮะ Promotion series are intended โอเคแต้มฟรีใช่มั้ย 11,000 คนเลยนะใช่ตอนนี้ advancing into a new tier however คืออันนี้เหมือนว่าเหมือนดาวฟรีใช่มั้ยอันนี้คือดาวฟรีระบบดาวฟรีเพิ่มขึ้นมาน่าจะใช่นะระบบดาวฟรีถ้าเกิดเราแพ้ไปปุ๊บมันจะมีดาวฟรีครั้งต่อไปที่เราขึ้นไปได้ครับYou'll climb more smoothly. ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเยอะด้วยเยอะระบบคุ้นๆเนาะ This is a considerable change. ระบบนี้คือ tier promotion จินสายวิ่งเร็วใช่ Storm Laser ออกอะไรเงี้ย Leaderboards, ranked marks and fortitude. But with เปลี่ยนใหม่เหรอ Make ranked a more fun, competitive experience for everyone. Glorious Lulu and her Pixicorn.นี่ของรางวัลนะครับใครที่ไต่ถึงแรงโกยังไม่ถึงต้องรีบไปไต่นะครับผมเป็นตัวของลูลูกอริอัสนะครับแชมเปี้ยนซีเล็กเรามาดูระบบแชมเปี้ยนแบนครับในที่สุดครับมาแล้วไม่แหกแบน3ตัวแบน3คนล่างใช่ไหมStill feels good without lowering. น่าจะเป็นเหมือนกันใน PC เนาะ3คนล่างเหรอหรือ3คนบนมาแล้วครับระบบแบนใช่นัทจะข้างขึ้นขึ้นข้างบนดีมากมาซะทีเถอะน้ำตาจะไหลว่ะเสียงที่เขาพูดพี่เขาพูดจริงพูดเรื่องจริงแล้วว่ะ6ตัวเลยนะเรียกว่าเป็นจำนวนที่เหมาะกับ Wild Rift ในตอนนี้ใช่ Wild Pass ครับเรามาดูว่าของต่อไปจะเป็นอะไร We made a few upgrades from the previous version. Overall, we're increasing the amount of blue modes. เพิ่มดีมานด์คือเพิ่มค่าบูมหมดเพิ่มขึ้นแล้วก็โปโลเพิ่มขึ้นโปโลการ์ดเพิ่มขึ้นYou can earn enough blue modes for a full champion. สามารถเลือกบูโหมดเขาถ้าเกิดว่าเก็บหมดเนี้ยบูโหมดพอจะซื้อแชมเปี้ยน1ตัวได้ฟรีส่งพาสฟรีได้แล้วนี่นะครับทุกคนเตรียมพร้อมนะครับผมเตรียมพร้อมที่จะทำการแจกพาสมีกิจกรรมแจกพาสแน่นอนรอดูเลยโอ้ทีโม่เหรอเฮกเทคทีโม่เหรอเฮกโทลเลอร์ทีโม่ครับว้าวดูดีเลยสวัสดีคนดูทั้ง400คนเนี่ยสกินเนี่ยครับชื่ออะไรนะจะเป็นหรือบาซัมทีโมคล้ายๆออริจินซีรีส์โอ้เห็นทุกวันเลยใน Twitter มาทุกวันเลยพ่อทีโมถ้าไม่มีการบัฟนะ We're using the next few patches to upgrade the competitive and esports viewing experience of Wild Rift อี 3-4 แพทจะมีการปรับ official esports broadcast for nowBut here's what's available to everyone in patch 2.4. In spectator mode, you can now toggle the spectator mode. คือจะเปิดให้ทุกคนดูได้แต่ไม่ใช่เรียลไทม์อู้ดีนะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะสามารถดูคนที่โหดๆได้แล้วระบบ e-sport พร้อมเลยครับทุกท่านตอนนี้ระบบ e-sport เขาอัปเกรดระบบปกติที่ใช้เป็นแบบว่าคนดูต้องเข้าไปอยู่ในห้องใช่ป่ะแต่นี้ไม่อันนี้คือสามารถไปดูในแมตช์ได้เลยช่วยได้เยอะเลยน่าสนใจครับไฮไลท์ครับเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่า Ever wanted to save your most heroic moments after a legendary performance? The new highlights feature. โอ้สร้างไฮไลท์ได้ด้วย
from multi kills to dragon steals. โอเคสามารถสร้างไฮไลท์ได้สามารถลงไปลงในมือถือของเราได้สวย quality of life ปรับระบบปิงก่อนเลยอันดับแรกเรียกว่าเป็นทำให้หลายๆอย่างว่าสมควรจะเป็น League of Legends มากขึ้น We've heard is that unlocking content and completing milestones can be confusing.So we're spending the next few patches improving on these systems. เพิ่มระบบนี้เข้ามา New reward new reward layout ของรางวัล and the world pass more easily. น่าจะมองให้ลองมองได้ง่ายขึ้นนะครับผม This is just an early iteration. We're hoping to add more ways to streamline rewards and progression in the coming months. When you want to share something ถ้าเกิดจะแชร์สักอย่างนึงสามารถส่งไปโดยตรงให้กับแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ Now you can make sure that the group chat knows just how godly your last game okay, okay, okay. สกินอ้าวมาดูสกินกันบ้างครับใครที่เตรียมเสียเงินเรามาดูกันครับว่ามีสกินไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผม Oh my god Darkstar Classic มาไวฮะเต็มนี้มันก็เคยมาแล้วนะแต่ว่าโอ้ทักสุดทางวาลัดว่ะโอ้โหป๊อปสตาร์อาริป๊อปสตาร์เหรอไม่ใช่ KDA เนาะป๊อปสตาร์ครับเป็นในเรื่องก่อนที่อาริจะแยกตัวออกจาก KDA Spirit Fire Band ว้าวน่าสนใจโมเดลสวยนะป๊อปสตาร์อาริอาร์คไลท์แบนหูเกาะซอมบี้นูนูวอลลัมโอ้ยาเท่จังเลยโอ้ my god ไฮนูนเซน่าว่ะโดนแน่ๆอันเนี้ยไฮนูนรู้เส้นต้องตามมาป่ะสุดยอดใช่ไหมโอ้โหสวยจัดเลยครับโอ้ขนลุกกลับมาขนลุกอีกแล้วThere might be more to this story than we first thought. สวยกว่าไอ้สกินมาทุกคนนี่มาละ Oh shit โอ้ทุกคนเห็นไหม Let's go